าบานต่อพระรัตนตรัยและเทวดาฟ้าดินว่าข้าก็เย็นน้องก็ยอดินนรธาจะขอชุดเรียมพระองค์ดำประดุจพุทธของข้าเองหากวันใดข้าผิดคำสาบานแล้วไซขอให้ได้มีพันเป็นไปเถิดไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็จะได้สารภาพด้วยกันทั้งนั้นก่อนจะได้รับสารภาพก็ต้องสู้ตราบใดที่ไม่สู้ใส่เฉลยก็จะต้องเป็นเฉลยตลอดไปสู้เท่านั้นคือทางที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพห้าปีที่อโยธยาต้องตกเป็นเมืองขึ้นหงสา15ปีที่ต้องทนถูกบีบบังคับริดรอนอิสรภาพและความเป็นไทย15ปีที่ต้องก้มหน้าคอยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่หงสาสั่งมาวันนี้ได้เวลาที่อโยธยาจะประกาศเอกราชและเรียกคืนความเป็นไทยแล้วแม้ว่าจะต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของท่านจอมไปใช้เพื่อประโยชน์ในราชการอโยธยาเถิด